ือเรื่องของณเดชน์กันนะคะแต่ว่าสืบเนื่องมาจากยาย่าเนี่ยมีการไปให้สัมภาษณ์ว่ารอพี่ณเดชน์มาขอแต่งงานณเดชน์ก็ตอบเลยนะคะว่าย่าเนี่ยก็คือเจ้าสาวเนี่ยแน่นอนแล้วส่วนเวลาจะแต่งเมื่อไหร่ก็คือเวลาที่เหมาะสมนั่นเองคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะณเดชน์คุกิมิยะนะคะก็ได้บอกว่าหลังจากที่ย่าให้สัมภาษณ์เรื่องรอให้มาขอแต่งงานตนเองเนี่ยมีความตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะคือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ถึงเวลาก็จะใช่เรื่องแต่งงานย่าเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะเจ้าสาวก็คือย่าแหละแน่นอนส่วนตัวเนี่ยไม่กดดันและทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีการเร่งรัดอะไรนะคะมีคุยกันบ้างตามภาษาคนคบกันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะพร้อมแต่งเมื่อไหร่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนนั้นนะคะไม่อยากจะพูดก่อนว่าจะแต่งเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องรอให้ถึงเวลาที่มันสุกงอมนะคะคุณผู้ชมและถ้าบอกก่อนก็จะไม่เซอร์ไพรส์ค่ะตอนนี้ต่างคนต่างทำงานอย่างหนักแล้วก็ใช้เวลาช่วงนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่ะผมก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่มันจะถึงเวลามันก็จะใช่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันพังพูอยู่แล้วแหละไอ้ความรู้สึกก็เราก็มีคุยกันบ้างต่างคนก็ต่างทำงานหนักมากๆตอนนี้เราก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นเวลาของเราให้มากที่สุดให้ดีที่สุดก็เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะเอ้าเหรออะไรเงี้ยผมว่าคนที่คบกันหรือว่ารู้จักกันมานานมันต้องมีคุยบ้างแหละเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นความฝันเหมือนกันนะครับเราก็คุยกันเป็นความฝันที่แบบสวยงามมากๆครับแต่ว่าเราก็ต้องทำงานคือตรงนี้มันทำงานมันติดงานไงละครก็2เรื่องแล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะเอาเวลาไหนที่จะไปแบบenjoy จะไปฮันนีมูนกันอะไรที่มันก็นะมันก็ต้องอีกอย่างแม่ทุกคนแล้วแต่ลูกๆหมดเลยไม่ได้กำหนดอะไรเลยทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะได้รู้ณเวลานั้นนะครับโอเคนะณเดชน์คุกิมิยะยังบอกอีกนะคะว่าหลังจากที่ย่ามีคนเข้าไปแซวว่าจับอะไรก็ราคาดีไปหมดอย่างเรื่องของต้นไม้นะคะตนเองเนี่ยก็มีซื้อตามบ้างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ซื้อในราคาเดียวกันแล้วก็มีช่วยดูแลต้นไม้ของย่าอยู่บ้างในตอนนี้และเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็น IG นะคะคุณผู้ชมเป็นการอัปเดตเรื่องราวของต้นไม้ร่วมกันและคิดว่าย่าโดนแซวเรื่องจับอะไรก็ราคาขึ้นนั้นเป็นเรื่องน่ารักดีค่ะ